มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมบทที่3คาถาพันระยะทางจากบ้านยายถึงวัดสัทธาพิรมใช้เวลาเดินประมาณ15นาทียายหิ้วปิ่นโตมือหนึ่งอีกมือหนึ่งถือคบใต้สองทางหลานชายหาบสระแรกเดินตามหลังอากาศยามเช้าช่างแสนบริสุทธิ์จนเด็กชายคิดตามประสาเด็กว่าเขาควรจะรีบสูดมันเข้าไปเก็บไว้ในปอดก่อนที่คนอื่นๆจะตื่นขึ้นมาแย่งยายอากาศดีจังยายหายใจยาวๆสูดออกซิเจนเข้าไว้มากๆนะยายเขาแนะนำทำไมต้องทำอย่างนั้นยายถามก็ประเดี๋ยวเวลาคนมามากๆจะต้องมาแย่งกันหายใจนะสิคนเป็นหลานอธิบายเอ็งนี่งกระทั่งอากาศที่หายใจเชียวนะไม่มากไปหน่อยหรือไอ้หนูยายว่าไม่หรอกยายคนอย่างผมชอบมองการไกลผมว่านะต่อไปในอนาคตเมื่อคนเกิดเพิ่มมากขึ้นก็ต้องแย่งกันกินแย่งกันใช้แล้วทรัพยากรธรรมชาติก็จะร่อยหรอลงไปแม้แต่อากาศที่หายใจก็จะต้องแย่งกันยายไม่เชื่อก็คอยดูไปอีก 40-50 ปีข้างหน้ามันจะต้องเป็นอย่างที่ผมพูดยายคงไม่คอยดูหรอกเองคอยดูเผื่อยายก็แล้วกันเพราะกว่าจะถึงเวลานั้นยายก็คงตายไปเสียก่อนคนอายุ80ว่าอย่าเพิ่งตายสิครับยายพยายามหายใจกับกินข้าวเข้าไว้รับรองว่าไม่ตายเด็กชายแกระแนะนำแต่บางทียายก็ขี้เกียจหายใจขี้เกียจกินข้าวทำอย่างนี้มาตั้ง80ปีจนเบื่อแล้วยายเล่นสำนวนบ้างถึงเบื่อก็ต้องแข็งใจหน่อยนะยายนะอยู่ดูหน้าเหลนก่อนเขาหมายถึงลูกของเขาเพราะเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็ต้องมีเมียแล้วก็มีลูกเชกเช่นคนอื่นๆก็ดูมาตั้ง 5-6 คนแล้วหน้ามันก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละยายหมายถึงลูกของหลานยายมีหลาน38คนเหลน5คนแต่ลูกผมหน้าอาจจะแปลกไปจากคนอื่นๆก็ได้ยายไม่เชื่อก็ต้องลองนะครับแข็งใจอยู่ไปอีกสัก 20-30 ปีรับรองได้ดูหน้าลูกผมแน่เกิดมันออกมาหน้าเหมือนลิงเองจะว่ายังไงยายนึกสนุกแม้ยายอย่าดูถูกผมถึงขนาดนั้นสิครับถึงยังไงผมก็ไม่น่ามืดตามัวถึงขนาดจะคว้าลิงมาทำเมียให้เสียพันหรอกครับสาบานได้แล้วคนที่พูดเป็นต่อยหอยก็ต้องสงบปากสงบคำลงเมื่อเดินผ่านฐานพระเพราะกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ลอยมากระทบคานประสาทเขาใช้มือข้างที่ไม่ได้จับไม้คานปิดปากและจมูกเมื่อกลิ่นนั้นจางลงไปมากแล้วจึงพูดขึ้นว่าแม่ขี้พระนี่เหม็นจังนะยายพูดยังไม่ทันจบฝ่ามือของยายก็ฟาดเพี้ยมาที่ปากจนเขารู้สึกเจ็บโชคดีที่ฟันไม่ร่วงแต่ถึงกระนั้นก็คงจะคลอนไปเหมือนกันอย่าพูดอย่างนั้นไอ้หนูบาปกรรมว่าพระว่าเจ้าเองจะต้องตกนรกรู้ไหมตกปากหลานแล้วยายจึงห้ามอะไรกันเนี่ยยายแค่ว่าขี้พระเหม็นก็ต้องตกปากกันด้วยหลานชายออกโกรธเรื่องทำร้ายร่างกายเขายายว่องไวนักเมื่อกี้ยายถือปิ่นโตด้วยมือซ้ายถือคบใต้ด้วยมือขวาแต่พอจะตบเขายายก็สามารถถือทั้งปิ่นโตทั้งคบใต้ไว้ในมือเดียวกันได้อย่างฉับพลันโดยไม่ลำบากยากเย็นแต่ประการใดไอ้หนูยายขอเตือนเองว่าอย่าได้พูดจ้วงจับพระเจ้าแบบนั้นเองพูดล่วงเกินยายได้ยายไม่ถือแต่กับพระกับเจ้าเองอย่าทำอย่างนั้นท่านเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ควรแก่การกราบไหว้บูชาไม่ควรที่เองจะเอามาพูดเล่นผมไม่ได้พูดเล่นผมพูดความจริงต่างหากยายไม่ได้กลิ่นบ้างหรือยังไงหลานชายยังคงเถียงออกสงสัยว่าเหตุใดอาจมของผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ถึงได้เหม็นไร้กาศเช่นนี้ไอ้หนูเองอย่าวอนหาเรื่องเจ็บตัวยายสอนอยู่แมบๆเองก็ยังไม่ยอมฟังประเดี๋ยวเธอได้เจอดีห้ามพูดห้ามเถียงเมื่อเป็นคำสั่งของยายหลานชายจำต้องเชื่อฟังเหตุนี้ยายหลานจึงเดินกันไปเงียบๆกระทั่งถึงศาลาหลังใหญ่
ผู้คนที่มานั่งรอฟังพระเทศน์คถาพันมีราวๆ50คนส่วนใหญ่จะเป็นคนเฒ่าคนแก่ดังนั้นเด็กชายเจริญจึงเป็นคนอายุน้อยที่สุดในบรรดาผู้ที่มาฟังมิใช่ว่าจะมีศรัทธาประสาทะทว่าทุกครั้งที่เขาหาบของมาส่งยายจะต้องบังคับเขี้ยวเข็นให้ฟังคาถาพันจบเสียก่อนจึงอนุญาตให้กลับบ้านตายแล้วเองจะได้ขึ้นสวรรค์ยายจะพูดอย่างนี้เสมอกระบวนเกณฑ์ลูกหลานขึ้นสวรรค์ต้องยกให้ยายทั้งตำบลบางม่วงหมู่ก็มียายคนเดียวนี่แหละที่นิมนต์พระไปเทศมหาชาติที่บ้านปีละ2ครั้งแล้วยายก็จะเกณฑ์ลูกหลานให้มาฟังหลานคนไหนชอบหนีไปวิ่งเล่นยายก็จะผูกขาไว้กับเสาเรือนและคนที่ถูกผูกขาเป็นประจำก็คือเด็กชายเจริญจรูนรัตน์หลานชายพี่จางน่ารักจังนะเห็นมาฟังเทศกับยายทุกครั้งส่วนหลานฉันไม่เอาเหนือเอาใต้เลยหาบของมาส่งแล้วก็รีบกลับไปนอนนางบุญปลูกวัย75ออกปากชมด้วยเห็นเด็กชายเจริญมากับยายทุกครั้งที่มีเทศมหาชาติก็ต้องบังคับเขี้ยวเข็นนั่นแหละถึงได้ยอมอยู่ไม่งั้นก็จะกลับไปนอนเหมือนกันนั่นแหละเด็กสมัยนี้ไม่ไหวเลยนะแม่บุญปลูกนะเขาไม่ชอบเข้าวัดไม่ชอบฟังเทศผิดกับสมัยพวกเรายายวิจารณ์ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละอีกหน่อยพอเขาเป็นพ่อคนแม่คนก็คงไม่พาลูกหลานเข้าวัดไม่เหมือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายพวกเราซึ่งยึดมั่นอยู่ในพระศาสนาเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นางบุญปลูกคล้อยตามขณะที่เด็กชายเจริญนั่งทำตาปริบๆแล้วพวกเราก็ชอบไปวัดกันถึงวันโกนวันพระก็จ้องจะไปวัดกันแล้วไม่เห็นต้องให้ผู้ใหญ่มาบังคับเขี้ยวเข็นเหมือนเด็กสมัยนี้ยายพูดแบบตีวัวกระทบคราดหลานชายรู้สึกคันปากยิบยิบหากก็ไม่กล้าออกความเห็นเขาไม่อยากถูกยายตีต่อหน้าธารกำนันจึงต้องท่องคาถาหลวงพ่อนิ่งหลวงพ่อทนหลวงพ่อทนหลวงพ่อนิ่งอยู่ในใจนี่ถ้าหมดคนรุ่นเราคงจะหาคนเข้าวัดยากหรือพี่จางว่ายังไงนางบุญปลูกถามอีกมันก็น่าวิตกอยู่เหมือนกันนะแม่บุญปลูกฉันว่าคงจะเป็นเพราะหนังขายยาหรือไม่ก็ลำตัดลิเกนั่นแหละที่ทำให้คนห่างเหินพระศาสนายายตั้งข้อสังเกตก็คงมีส่วนอยู่หรอกแต่ฉันว่าหนังขายยาอย่างเดียวนั่นแหละเพราะลำตัดลิเกนั้นสมัยเราเป็นเด็กก็มีให้ดูพวกเราก็ยังชอบมาวัดฟังพระเทศนั่นสิหรือเองว่ายังไงไอ้หนูยายถามหลานชายผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันแต่ถึงรู้ก็คงไม่ว่าเพราะดีไม่ดีถูกยายตีเปล่าๆผู้ใหญ่สมัยนี้ชอบรังแกเด็กนะครับยายพูดผิดหูหน่อยก็ทั้งหยิกทั้งตีเขาพูดกับนางบุญปลูกก็ตั้งใจประชดยายนั่นแหละก็ปากเองมันดีนักนี่พูดอะไรออกมาแต่ละทีไม่เคยห่างคุ้มนรกเลยที่ยายคอยดุว่าเคี่ยนตีก็เพราะไม่อยากให้เองตกนรกนั่นต่างหากล่ะยายแก้ตามนรกอีกแล้วก็วันก่อนผมพิสูจน์แล้วนี่นาว่านรกไม่มีไม่เชื่อถามไส้เดือนกับกิ้งกือดูก็ได้หลานชายแย้งดูเอาเถอะแม่บุญปลูกเด็กสมัยนี้นอกจากจะไม่ชอบเข้าวัดแล้วยังปากคอเราะร้ายเถียงผู้ใหญ่คำไม่ตกฟากหลานแม่บุญปลูกเป็นอย่างนี้บ้างไหมร้ายกว่านี้หลายเท่าเชียวละฉันถึงได้ไม่สนใจใยดีกับมันพี่จ่างยังดีที่มีความอดทนมากกว่าฉันการสนทนายุติลงเมื่อสมภารถือตลปัดเดินขึ้นมาบนศาลาตรงไปยังธรรมาสน์ซึ่งสองข้างทางประดับตกแต่งด้วยกิ่งไม้ต้นกล้วยและต้นอ้อยทำเป็นซุ้มประตูป่าในว่าให้เหมือนทางเข้าเขาวงกตการเดินคาถาพันมักตกเป็นหน้าที่ของสมภารที่เป็นเช่นนี้เพราะต้องการเรียกศรัทธาจากคนฟังซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนเฒ่าคนแก่ขึ้นนั่งบนธรรมาสน์เรียบร้อยแล้วสมภารจึงให้ศีลจากนั้นจึงเริ่มเดินคาถาพันซึ่งยายฟังจนจำได้แม้ไม่เข้าใจในความหมายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเวสสันตระชาตกังพุทสติวรวันนาเพ
วรสุทัสทาวเรปัทภริยาจารุปุพังคียังตุยหังมนโสปิยังเทวราชนะโมตยัตถุกิงปาปังปะกะตังมายารัมมาจาเวสีมังทาเนวาโตวาตรณีรุหังนะเจวเตกะตังปาปังนะจะเมตวัมสีอัพปิยาปัญญาจะเตปริคีนังเยนะเตวังวะทามิหังสันติเกมรณังตุยหังวินาภาโวภวิตสติปฏิคันหามิเมเอเตวเรทัสสะปวัตชโตวรัญเจเมอโทสกาสัพพภูตานามิสราสิวิราชาสัพพทันเตตัทธาอัตสังนิเวสเนสมภารวัดสัทธาพิรมเดินคาถาพันกันทศพรที่เรียกว่าทศวรคาถายังไม่ทันจบเด็กชายเจริญจรูนรัตน์ก็นั่งหลับสปงกน้ำลายไหลยืดมิหนำซ้ำยังฝันเสียอีกว่ากำลังเล่นทอยกองอยู่กับเพื่อนๆแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งตื่นเมื่อรู้สึกเสียวแปรบที่ก้นราวกับถูกมดตะนอยต่อยยายเห็นเขานั่งหลับจึงช่วยปลุกด้วยการหยิกแรงๆที่ก้นยายผมกลับบ้านก่อนได้ไหมครับเป็นห่วงบ้านเขาขออนุญาตความจริงแล้วไม่ได้ห่วงบ้านแต่ประการใดถ้าว่าจะไปเล่นทอยกองกับเพื่อนเหมือนที่ฝันนั่นต่างหากได้แต่ต้องฟังเทศคาถาพันให้จบเสียก่อนยายยินยอมหากก็มีข้อแม้เด็กชายผมแกละจึงไม่คิดต่อรองพอรู้ว่าอย่างไรเสียเขาก็เอาชนะผู้เป็นยายไม่ได้ดีไม่ดีอาจถูกตีต่อหน้าพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาให้ต้องอับอายขายพักเมื่อยายไม่ให้กลับเขาจึงจำต้องนั่งฟังเทศตาเล็กเรียวจับจ้องที่ใบหน้าสมภารเหมือนว่ากำลังฟังอย่างตั้งอกตั้งใจวันนี้เราจะต้องชนะให้ได้ลองฝันล่วงหน้าอย่างนี้ต้องแปลว่าชนะไอ้พวกนั้นมันเล่นขี้โกงเราถึงได้แพ้เด็กชายอายุ12คิดวางแผนการเล่นทอยกองทั้งที่ตาจับจ้องอยู่ที่พระภิกษุบนธรรมาสน์สมภารเทศคาถาพันจบลงเมื่อเวลา6นาฬิกาบรรดาผู้ฟังต่างเปล่งเสียงสาธุกันเซ็งแซ่หลังจากที่นั่งฟังมา1ชั่วโมงเต็มบางคนนั่งหลับน้ำลายไหลยืดเมื่อได้ยินเสียงสาธุก็สะดุ้งตื่นพลางเปล่งเสียงอนุโมทนาบ้างเพราะถึงจะนั่งหลับก็ยังอยากได้บุญอยู่ดียายผมกลับละแล้ววันมะรืนตอนเย็นๆจะมารับยายกลับบ้านนะครับเด็กผมแกละบอกผู้เป็นยายแล้วหันไปทางธรรมาสน์กราบท่านสมภาร3ครั้งจึงลุกออกมาพ้นเขตวัดแล้วเด็กชายเจริญก็เดินตรงไปยังบ้านและถึงภายใน10นาทีเพราะเดินตัวเปล่าไม่ต้องหาบของเหมือนเมื่อตอนขาไปเขาจัดการขุนข้าวนางด่างกับนางดำพร้อมทั้งสั่งการว่าเอ็ง2ตัวเฝ้าบ้านไว้ให้ดีนะข้าจะออกไปธุระสักหน่อยบ๊ายบายจะกลับมาสุนัข2ตัวได้แต่ร้องหงิงหงิงหากพูดได้มันคงจะพูดว่าไปเถอะนายยังไงยังไงฉัน2ตัวก็ต้องเฝ้าบ้านอยู่แล้วยายไม่อยู่ที่ไรนายก็ไม่เคยเฝ้าบ้านสักครั้งถ้าฉัน2ตัวเป็นอย่างนายรับรองบ้านนี้คงเหลือแต่เสาเรือนมอบหมายหน้าที่ให้นางด่างกับนางดำเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กชายผมแกละจึงหาข้าวเช้ากินตามลำพังอิ่มข้าวแล้วจึงจะออกไปเล่นทอยกองกับเพื่อนๆ
แต่ครั้นอิ่มข้าวกลับรู้สึกง่วงนอนจึงคิดว่าจะหลับเอาแรงสักงีบแล้วค่อยไปก่อนออกจากบ้านเด็กชายไม่ลืมที่จะหยิบเงินกลมในกระบอกไม้ไผ่ไปด้วย5 ก้อนวันนี้เอาแค่5 ก้อนก็พอถึงยังไงก็ต้องชนะถ้าได้เงินมากๆก็จะไปซื้อคืนมาจากตะแปะตอนถูกยายจับได้จะได้ถูกเคี่ยนน้อยหน่อยเขาบอกตัวเองอาแปะว่าเอาเงินกลมมาขาย5 ก้อนเขาบอกเจ้าของร้านซึ่งเป็นคนจีนอายุราว60วันนี้ทำไมมีแค่5 ก้องทุกทีเห็นเอามาตั้ง10 กว่าก้องเจ้าของร้านสงสัยวันพระทีไรเด็กชายผู้นี้จะนำเงินกลมมาขายให้เขาครั้งละไม่ต่ำกว่า10 ก้อนก็วันนี้อ้วจะเล่นชนะประเดี๋ยวจะกลับมาซื้อคืนให้หมดเลยที่เคยเอามาขายให้อาแปะน่ะวันนี้จะขอซื้อคืนทั้งหมดพูดอย่างมั่นใจก็ล่ายอาแปะคิดก้องละ2 สตางค์อะไรกันที่ซื้อผมยังซื้อก้อนละสตางค์เองพอขายจะคิดตั้ง2 สตางค์เด็กชายว่าค้าขายก็ต้องคิดกำไรนะอาตีไม่งั้นจะรวยยังไงแต่อาแปะเอากำไรมากไปหน้าเลือดพูกให้ลีลีนะอาตีปู้เหลียวอาแปะไม่ซื้อไม่ขายกระลือก็ยังไล่นะคงอื่นมีถมเถเจ้าของร้านพูดโกรธๆใจเย็นๆนะอาแปะเอาเหอะเรื่องซื้อคืนค่อยว่ากันอีกทีจ่ายอ้วมา5 สตางค์ก่อนคนอายุ60จึงเปิดลิ้นชักนับเหรียญทองแดงให้เด็กชาย5 อันขอบใจมากประเดี๋ยวอ้วจะมาซื้อคืนนะเด็กชายกำเงิน5 เหรียญแน่นแล้วจึงเดินออกจากร้านไปคิดว่าเล่นได้จะไปกินก๋วยเตี๋ยวสักชามหลังจากนั้นจึงจะมาซื้อเงินกลมคืนเพื่อนำไปใส่กระบอกไว้ตามเดิมบ่ายคล้อยเด็กชายอายุ12เดินหน้าละห้อยกลับบ้านเขาไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไม่ได้ซื้อเงินกลมคืนจากตาแปะแรกเขาเล่นได้เงินเต็มกระเป๋าความที่เชื่อฝันจึงยังไม่ยอมเลิกคิดว่าวันนี้ต้องแก้แค้นเอาเงินคืนจากเพื่อนๆทุกคนแต่การกลับปรากฏว่าเขาไม่เหลือเงินติดกระเป๋ากลับบ้านแม้แต่สตางค์แดงเดียวนางด่างกับนางดำกำลังนอนพักผ่อนจึงคร้านที่จะลุกขึ้นมารับเด็กชายผมแกะเดินขึ้นบ้านอย่างหงอยๆกินข้าวอิ่มแล้วจึงพูดกับตัวเองว่าโชคยังดีที่ยายไปอยู่วัด3 วันไม่งั้นก็ต้องรอไปถึงวันพระหน้าพรุ่งนี้เถอะข้าจะไปเอาคืนให้หมดขอยืมเงินกลมไปขายทำทุนอีกครั้งนะครับยาย